ไม่ได้ออกนางานนานแล้วก็ให้สมกับรางวัลที่เราได้รับนิดนึงก็เหมือนเป็นการแต่งตัวให้เกียรติกับงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราเก็บตัวแบบเราไม่เคยออกไปไหนก็ไม่ได้เก็บตัวนะแต่ก็เหมือนช่วงนี้ก็ทำธุรกิจแล้วอะค่ะก็ทำร้านอาหารญี่ปุ่นที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนค่อนข้างจะอยู่ที่นู่นมากกว่าไม่ค่อยได้กลับมารับงานเท่าไหร่ก็แบบรับเป็นเรื่องๆอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่งถ่ายนาคี2จบไปแล้วเดี๋ยวกลางปีก็ถ่ายละครกับทีม M25 อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นปักหลักที่นู่นเลยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่นู่นมากกว่าที่กรุงเทพอะค่ะแล้วเกิดคุณบอลก็ทำเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์วันเกิดเหรอไม่ใช่วาเลนไทน์วาเลนไทน์เหรอให้ของขวัญวาเลนไทน์ก่อนล่วงหน้าเฉยค่ะใช่กระเป๋าใช่พอดีไปไหว้พระด้วยกันกับที่บ้านนุ่มเขาพุ่งที่ฮ่องกงค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบเอ้ยจะใกล้ถึงวาเลนไทน์เราก็เลยขอว่าแบบก็อยากได้ใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพงนึงแพงไหมคะอ๋อชาแนลค่ะไม่ได้แพงมากถูกใจค่ะถูกใจเพราะว่าก็เลือกในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้แบบเอาแพงแบบ 4-5 แสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อให้เป็นเทศกาลนะคะไม่ได้ซื้อให้บ่อยแล้วเราไปเตรียมให้อะไรเขาไหมครับก็แลกกันก็ซื้อกระเป๋าให้เขาใบหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าไปที่นู่นก็มีแบบทางญี่ปุ่นได้แลกกันด้วยใช่ไหมก็ทางเหมือนทางหัวหน้าไกด์อะค่ะเพราะว่าไปกันเป็นคู่ใช่คู่คุณพ่อคุณแม่อู้มีคู่พี่บอลแล้วก็มีคู่เพื่อนอีก2คู่เขาไปขอลูกกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเออเราก็คู่กันก็เลยเหมือนให้ทำพิธีแบบว่าเป็นความเชื่อของคนฮ่องกงอะไรเงี้ยที่ถูกได้แดงเรื่องคู่ความรักอะไรเงี้ยค่ะเราพี่คุณมีความเชื่อขนาดไหนกันเลยจริงๆถามว่าเชื่อไหมก็เหมือนคนที่ไม่ได้ลบหลู่นะคะก็เชื่อนะลูกขออะไรเพื่อนเราได้ขออะไรพอเลยจริงๆขอเรื่องงานเป็นหลักค่ะอยากได้งานอยากให้ร้านไออิซากายะของอุ้มเนี่ยทำเออุ้มเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วลงทุนไปเยอะเรื่องความรักขอไหมคะก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะเนาะไม่มีปัญหาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่างานแต่งเรื่องแต่งผู้ใหญ่คุยกันแล้วค่ะมีการคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอว่าเลิกจะได้เมื่อไหร่ปีนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นปีนี้เพราะปีนี้ก็35แล้วเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่คะเนี่ยกำลังรอทางซินแสบอกเพราะว่าบ้านอุ้มกับบ้านที่บอลก็เหมือนมีอาจารย์ที่เราเคารพเป็นคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็ปรึกษาเพื่อจะหาฤกษ์ที่ดีที่สุดคือเหมือนวันที่ผู้ใหญ่เข้าไปคุยกันพูดอะไรกันก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็แค่เหมือนว่าเราก็เป็นการสู่ขอกันแบบเป็นผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางการเลยสู่ขอกันเป็นทางการไหมก็เป็นในครอบครัวเหมือนว่าตอนนี้แบบว่าพร้อมหมดแล้วรอแค่เรื่องอย่างเดียวใช่ไหมพี่อุ้มตอนนี้ก็รอเริ่มค่ะมองสถานที่ไว้บ้างอย่างครับว่าที่ไหนบ้างจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าเหมือนทางเพื่อนๆอุ้มเขาอยู่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่กันมา2ปีแล้วไม่ได้เร็วไปในการทำอะไรต่างๆจริงๆอุ้มกับพี่บอลก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยกันเยอะมากถือว่าเป็น2ปีที่เข้มข้นเลยค่ะมันก็พิสูจน์ให้เห็นอะไรได้หลายๆอย่างว่ามันเป็นในแนวทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอุ้มอยู่ในสายตาครอบครัวตลอดการที่ครอบครัวอุ้มรับพี่เพชรจ้ามาเป็นในคนในครอบครัวแล้วตอนนี้ทุกคนก็เห็นอุ้มก็ไปไหนก็คือมีครอบครัวอุ้มพร้อมกับพี่บอลด้วยพี่เพชรจ้าด้วยทุกคนก็ยินดีต้อนรับเขาเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนไม่มีใครอยากจะให้เราคบคนไม่ดีหรือว่าสนับสนุนให้เราทำอะไรที่ผิดณตอนนี้ว่ามันก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วค่ะก็ดูจากที่ว่าครอบครัวอุ้มกับป้ามาม่าน้องนิวพี่เพชรจ้ารักพี่บอลแล้วก็รักน้องกระตูแค่นี้มันก็น่าจะพิสูจน์ได้หลายอย่างแล้วเนาะกับอุปสรรคที่ผ่านมาเรื่องราวมันจบไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วสวัสดีหน่อยด้วยจริงมันก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สำคัญคือทำให้เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาทเลยแต่ว่าสักเรื่องหนึ่งอ่ะมันทำให้เราต้องมีสติบางทีเรื่องบางเรื่องไม่ได้ใช่เรื่องของเราแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ทุกๆขั้นตอนทุกก้าวในชีวิตทำอะไรต้องคิดให้มากๆต้องระมัดระวังเลยต้องผมนะผมนะอันนี้ต้องให้พ่อแม่เป็นเรียกนะไม่กล้าเรียกเลยค่ะจะเรียกยังไงค่ะ